2558พ.ศ.เปลี่ยนแล้วนะคะพ.ศ.เปลี่ยนแล้วเนาะคนไหนที่ยังเขาเรียกว่าชินมือกับการเขียน2557หนูเปลี่ยนได้แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าทำกิจกรรมเสร็จในเวลาที่กำหนดนะคะวันนี้เรื่องราวของจิ๋วยังไม่จบเลยเนาะจิ๋วพาไปเที่ยวแต่ไม่รู้ไปเที่ยวไหนบ้างก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะถ้ายังมีเวลาจิ๋วจะมาเล่าเรื่องราวของจิ๋วให้นักเรียนฟังต่อจากเมื่อวานนะคะคนยังงงๆค่ะยังงงๆเอ๊ะจะวาดอะไรดีนะอะไรก็ได้นะคะอะไรก็ได้นะคะนักเรียนชายอาจจะบอกว่าหนูเล่นบอลได้ไหมครับได้ค่ะหนูนั่งเรียนหนังสือได้ไหมก็ได้อีกแหละหนูวิ่งเล่นได้ไหมก็ได้อีกอะค่ะอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นกิจกรรมที่เราทำในเวลากลางวันนะคะ1กิจกรรมค่ะอย่าเล็กเกินไปนะลูกนะเวลาวาดภาพให้มีความเหมาะสมกับหนึ่งหน้ากระดาษเราด้วยนะคะของฉัน
พลงที่ได้ยินใครตอบได้บ้างมีเสียงอะไรเสียงอะไรของเธอเหมือนกันเรียบร้อยไหมคะขอดูของน้องเค้กหน่อยค่ะค่ะแล้วค่ะมีผลงานของนักเรียนนะคะเด็กหญิงชนากาน้องเค้กนะคะวาดมาเป็นภาพสวยๆนะคะวาดตัวเองหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้หนูทำอะไรอยู่คะเนี่ยฮะไปเข้ากิจกรรมกิจกรรมอะไรเอ่ยวันเด็กวันเด็กเอหรือว่าเป็นกิจกรรมวิชาการที่เราจัดตั้งแต่วันศุกร์หรือเปล่าไม่ทราบนะคะเพราะด้านข้างกลมๆนั้นมีลูกโป่งด้วยนะคะฐานวิทยาศาสตร์ของเราปีนี้มีการเป่าลูกโป่งบิดดัดดึงลูกโป่งเป็นรูปต่างๆนะคะอ้าวนี่คือกิจกรรมที่เค้กทำในเวลากลางวันแล้วคนอื่นๆก็กิจกรรมที่ทำในเวลากลางวันก็คงจะมีความแตกต่างกันออกไปว่าเสร็จแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่หนูทำในตอนกลางวันทำเสร็จแล้วอย่าลืมค่ะนำส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้เรื่องความสำคัญของดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์นั้นทำให้เกิดเวลากลางวันนะคะคราวหน้าเราจะมาดูกันต่อว่าดวงอาทิตย์นั้นสำคัญอย่างไรอีกบ้างนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ